จารย์เอตาทิพย์นะคะท่านสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะรับชมสดสดเลยค่ะส่งตรงผ่านประเทศไทยนะคะส่งตรงผ่านประเทศไทยนะไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลยค่ะท่านที่จะรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะเข้าไปที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องอาเซียน International TV ค่ะหรือว่าลูกกุนะคะทุกรุ่นที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์คค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่าน YouTube นะคะเข้าไปที่ Channel 8ค่ะ underscore USA นะคะหรือท่านที่จะดูทาง Facebook เข้าไปที่ www.facebook นะคะ .com ค่ะไทยทีวี8นะคะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆนะคะของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกได้เลยนะคะค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะแล้วก็ www.amadaworld.com ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือไม่ว่าจะระบบ Android หรือ iOS นะเข้าไปที่ค้นหาค่ะคำว่า Channel 8นะ CHANNAL ขอโทษค่ะวันนี้อ้อตื่นเต้นนิดนึงนะคะมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่อยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะเลยว่าคิดไปเยอะนิดนึงค่ะอ้อขอโทษนะคะท่านสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะคะในมือถือระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะเพียงคนหาเข้ามา Channel 8นะ CHANNEL นะคะเลข8สังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8นะคะก็เข้าไปที่นะคะ CH8 ค่ะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ได้นะคะหรือว่าไทยทีวี8ค่ะท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังนะเข้าไปที่ CH8 ไทย TV ค่ะค่ะท่านที่จะโทรสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์1800315145นะคะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการ029423319ค่ะท่านที่อยู่ต่างประเทศนะโทรเข้ามาที่เบอร์1800694145ค่ะแล้วก็ SMS นะคะ4642828ค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS นะคะจะซื้อรถยนต์ครับผมจะซื้อสีอะไรถึงจะถูกโฉลกกับดวงผมคะคุณนุชครับคุณนุชนะฮะคุณนุชค่ะของคุณนุชเนี่ยสีขาวค่ะ1สีขาวค่ะนะฮะ2สีขาวก็เอาคำพูดที่อาจารย์ผมดีกว่าอาจารย์ที่ครอบครูให้ผมเป็นหมอดูเนี่ยหลวงปู่ขนวัดเซิงหวายนะฮะอยู่เตาปูนบางซ่อนศพท่านไม่น่าไม่เปื่อยอายุ93ปีค่ะ9เดือน9วันมรณภาพนะฮะหลวงปู่ผลว่าเซิงหวายเนี่ยท่านเป็นคนบอกให้ผมเป็นหมอดูค่ะผมก็ซื้อใบส่งใบสีให้ท่านครอบครูให้นะฮะทีนี้ท่านบอกว่ารถนะฮะรถยนต์นะฮะสีขาวนี่ได้กับทุกคนเลยค่ะสีขาวนี่รวมถึงบอลเงินด้วยสีขาวนี่รวมถึงบอลเงินด้วยอย่างคุณนุชเนี่ยสีขาวบอลเงินสีเหลืองหรือสีทองได้หมดเลยคุณนุชช่วงนี้นะค่ะแต่การออกรถนี่เราเอาเลิกหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำเลยหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำนะฮะท่านอายุอ่อนกว่าหลวงปู่ผลเนี่ยประมาณพ่อหลวงปู่ผลเนี่ยเกิดประมาณ2454หลวงพ่อฤาษีเรื่องดำประมาณ2400บางทีก็59บางทีก็60อ่อนกว่าประมาณสัก6ปีนะฮะค่ะแล้วพระฤาษีเล่งดำท่านบอกว่าการออกรถออกเรือเลิกของท่านจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์ค่ะจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสค่ะนี่คือเลิกของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำถ้าคุณนุจะไปซื้อรถก็ซื้อสีทองก็ได้สีเหลืองก็ได้สีขาวก็ได้บอลเงินก็ได้แต่ก็จองนะฮะวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์หรือจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะที่เรียนคุณนุไปนะครับตามตำราหลวงพ่อฤาษีใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในนิมิตผมท่านบอกว่าให้เอาหลวงปู่ทวดเนี่ยนิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกเอาหลวงปู่ทวดไว้ในรถด้วยนะหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านทางคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายค่ะนะฮะคุ้มครองป้องกันภัยนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นสิริมงคลนะครับลองดูพ่อแม่พี่น้องที่มีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์ก็มีสติ๊กเกอร์ก็ได้สติ๊กเกอร์หลวงปู่ทวดสติ๊กเกอร์ท้าวเวสสุวรรณนะฮะนะครับหรือว่ามีองค์ท่านนะฮะก็เอาไว้องค์เล็กๆก็ได้ไว้ในรถ3นิ้วก็ได้ถ้าเป็นรถยนต์นะฮะนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ผมก็
ตอบ SMS คุณลูกไปค่ะนะครับคุณลูนะคะก็เป็นสีขาวหรือสีทองใช่ไหมคะของคุณลูสีขาวค่ะสีบอลเงินอ๋อสีขาวสีเหลืองสีทองใช้ได้หมดเลยค่ะนะครับก็ออกวันพฤหัสนะคะขับออกวันพฤหัสจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสหรือว่าจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์นะคะ2วันนี้นะคะค่ะจองพฤหัสขับอาทิตย์จองอาทิตย์ขับพฤหัสอันนี้เป็นเลิกออกรถออกเรือเลิกแต่งงานค่ะไหนๆก็พูดถึงเลิกแล้วเอาตกลงจะเลิกหรือจะแต่งงานนะคะอาจารย์เลิกก่อนแล้วค่อยแต่งงานนะเอาเลิกแต่งงานนะฮะหลวงพ่อฤาษีเรียกนามได้บอกว่านะครับห้ามแต่งงานวันพฤหัสมันแรงวันนี้มันแรงเดี๋ยวก็เลิกกันค่ะวันพฤหัสนั้นเราอย่าไปแต่งงานนะฮะรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจนะอีกอันเนี่ยแต่ว่าได้นิมิตเหมือนกันนะหรือหลวงพ่อบอกก็ไม่รู้แค่ชื่อมันก็ไม่ดีแล้วบ่ดีบ่ดีไงฮะหรือหลวงพ่อบอกก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่หลวงพ่อท่านบอกชัดในหนังสือว่าวันพฤหัสค่ะอีกอันนึงเนี่ยรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะว่าหลวงพ่อบอกหรือว่าคืออีกวันนึงก็คือวันเสาร์ค่ะนะฮะซึ่งอันนี้วันเสาร์ผมก็ถามสมเด็จองค์ปฐมแล้ววันเสาร์ท่านก็บอกว่าอย่าไปแต่งเลยค่ะวันเสาร์มันก็จะไปทะเลาะกันสรุปแล้วเสาร์พฤหัสค่ะพฤหัสเนี่ยหลวงพ่อฤาษีได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกวันเสาร์ค่ะพฤหัสกับเสาร์เนี่ยนะฮะถ้าผิดพลาดอะไรก็วันเสาร์นี่ผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อบอกหรือเปล่าแต่ว่าผมสื่อแล้วว่าวันเสาร์ก็ไม่ดีค่ะพฤหัสก็ไม่ดีค่ะนะครับนะครับค่ะเสาร์ทะเลาะกันพฤหัสบ่ดีกันบ่ดีนะครับค่ะนี่ของเลิกการแต่งงานค่ะขึ้นบ้านใหม่เหมือนเราย้ายที่ทำงานเนี้ยไปที่ทำงานใหม่ค่ะหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์ท่านบอกว่าห้ามขึ้นบ้านใหม่จดได้เลยนะพ่อแม่พี่น้องห้ามขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์ค่ะนะฮะเหมือนเราไปย้ายที่ทำงานเหมือนกันเราจะย้ายบ้านย้ายที่ทำงานนะฮะเราก็จะไปวันอาทิตย์นี่ใช่ไหมเราไปวันพฤหัสก็ได้ค่ะหาหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อจินดาราชพระบูชาไปไว้ในบ้านเราสักหน่อยค่ะแล้วก็ถือว่าเราขึ้นบ้านใหม่วันนี้แต่ส่วนจะขออาราธนาพระมาสวดก็สวดได้ทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์สวดได้ทุกวันน่ะค่ะนะครับขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายที่ทำงานหรือว่าเราจะย้ายบ้านเนี่ยนะครับค่ะไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็อย่าไปวันอาทิตย์ไปสมมติเราก็เอาวันพฤหัสก็ได้หรือวันไหนก็ได้ที่เราดูตามเลิกตามยามแล้วอ่ะถ้าจำไม่ได้ก็ไปวันครูเลยใช่ไหมวันครูก็คือวันพฤหัสใช่ไหมคะหาหลวงพ่อไปองค์นึงหันห้าให้ถูกนะหลวงพ่อเป็นองค์ไปพุทธรูปอะคะพระพิสุพระพิสุรูปพระพิสุไม่ได้หนักไงเวลาอุ้มไปท่านหาหลวงพ่อไปองค์นึงใช่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบาปกรรมใช่ไหมพระพุทธรูปนะผู้หญิงก็จะบาปกรรมค่ะไม่ใช่อุ้มพระไปเลยเป็นพระพุทธรูปแล้วไปหันหน้าถูกหน้าพระนี่ต้องหันทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเท่านั้นไม่ใช่พระพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันไปดูบ้านซะก่อนเลยจะรวยกระจนอยู่ตรงนี้เช่นกันค่ะบ้านเนี่ยเอาเข็มทิศลองเอาเข็มทิศไปวัดซะหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องว่าหน้าพระพุทธรูปเราหรือหน้าเทพเราเนี่ยนางกวักเราก็เหมือนกันค่ะกุมารทองเราก็เหมือนกันค่ะหันหน้าไปทางไหนทั้งพระทั้งเทพเลยใช่ไหมคะยกชุดเลยค่ะหันไปใต้กระตกเงินออกตลอดนะพ่อแม่พี่น้องค่ะนะฮะหันเหาเอาพระเนี่ยวางได้ทุกทิศค่ะวางได้ทุกทิศจะไปวางติดห้องน้ำและเราอย่าเอาปลายเท้าไปไว้ที่พระค่ะปลายเท้าอย่าชี้ไปเวลาเรานอนอ่ะปลายเท้าอย่าชี้ไปที่พระค่ะนะฮะทีนี้หน้าพระเราหน้าพระหน้าเทพต้องหันเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเท่านั้นเอาเข็มทิศไปวัดเลยค่ะเขาบอกว่าเอาหน้าบ้านเนี่ยชอบหันหน้าบ้านจังนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหลายท่านเนี่ยผมไปตรวจฮวงจุ้ยดูเนี่ยหันหน้าบ้านสวยงามมากค่ะสง่ามากแต่หน้าบ้านด้านไปทิศตะวันตกกับทิศใต้เงินออกเลยครับเราต้องหันต้องเอาผ้าเนี่ยหันกลับเข้ามาในบ้านหันหน้ามาในบ้านแทนค่ะถ้าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันตกหรือทิศใต้นะฮะต้องหันทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเท่านั้นหน้าพระค่ะอย่าเอาความสวยงามนะคะอย่าเอาความสวยงามเอาให้ถูกทิศบ้านจำกัดหรือห้องเล็กๆหอพักจำกัดค่ะหน้าพระเราหันให้ถูกไกลๆห้องน้ำถูกต้องไหมไว้สูงๆเราบูชาข้างหลังพระยังได้เลยใช่ค่ะนะฮะเคยเห็นปิดทองหลังพระไหม
เคยค่ะปิดทองหลังพระเราไปปิดหลังพระพุทธรูปเราเจริญไหมเจริญค่ะก็เจริญทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าแต่การหันพระเนี่ยหันหน้าพระเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าเงินจะเข้าเงินจะออกค่ะนะฮะใต้กระตกก็ไม่ดีอยู่แล้วนะฮะค่ะมี SMS นะคะค่ะ SMS นะคะคุณเปรมนะตอนนี้กำลังท้องค่ะแต่เคยแท้งมาก่อนช่วยดูให้หน่อยว่าลูกในท้องสมบูรณ์แข็งแรงไหมคะก็ขอให้พรนะฮะคุณเปรมให้ลูกในท้องแข็งแรงนะครับนะครับให้สุขภาพดีนะครับค่ะมีหลายๆท่านส่งเข้ามานะคะส่งข้อความเข้ามาในทาง Facebook ของอาจารย์เอนะคะท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์บอกว่าสามารถที่จะดูทาง Facebook นะคะได้ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็มีพี่ที่อยู่ที่อเมริกานะที่เราเคยไปพักที่อเมริกาเขาบอกว่าก็สามารถที่จะดูได้ชัดเจนเหมือนกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะที่นำเรื่องราวดีๆแล้วก็เทคโนโลยีดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบสดๆนะคะค่ะครับคุณเปรมค่ะหลวงพ่อฤาษีเรียงนำท่านบอกว่าคนที่เคยแท้งมาก่อนไม่ว่าจะแท้งลมนะฮะโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามค่ะท่านบอกว่าให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนี่เกี่ยวกับลูกที่แท้งเลยนะค่ะที่ไหนมีบวชเอาเงินไปร่วมเอา100นึงก็ได้200ก็ได้300ก็ได้มีมากก็ให้มากอุทิศให้ลูกที่เด็กที่แท้งไปโดยตรงค่ะมีในหนังสือนะฮะนี่อ่านตามตำราเป๊ะเลยค่ะแล้วก็เอามาเรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะว่านี่ผมอ่านมาตามตำราก็เป็นความรู้นะฮะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ไปสามารถไปเปิดอ่านได้นะครับนะฮะเป็นตำราที่หลวงพ่อฤาษีท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาไว้ลูกศิษย์ลูกหาก็คัดลอกเป็นหนังสือนะครับคุณเปรมก็พยายามร่วมเป็นเจ้าภาพบวชหน่อยนะที่ไหนมีบวชก็อุทิศให้ลูกที่แท้งไปนะครับค่ะอันนี้ก็จะแล้วก็น้องที่เกิดใหม่ก็ทานน้ำมนต์บ่อยๆค่ะหาน้ำมนต์พุทธคุณคุณพระค่ะน้ำมนต์ที่หาน้ำมนต์แล้วก็ขออธิษฐานพระพุทธเจ้าตอนนี้น้องอยู่ในท้องอยู่ค่ะอาจารย์ก็ใช่ไงค่ะก็เราก็ทานน้ำมนต์บ่อยๆทานน้ำมนต์บ่อยๆค่ะน้องก็จะได้รับน้ำมนต์นั้นด้วยใช่ไหมคะก็น้ำมนต์กับพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมค่ะใช่ค่ะขอพรพระพุทธเจ้าเลยให้ลูกเด็กในท้องแข็งแรงค่ะสุขภาพดีนะฮะมีความสุขความเจริญนี่เกินไปไหมเยอะไปไหมเกินค่ะไม่เกินร่ำรวยเด็กต้องแข็งแรงเด็กออกมาก่อนก็พอค่ะเออค่ะมี SMS นะคะฝันถึงพ่อค่ะพ่อบอกว่ายังไงบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะเมื่อเช้าไปใส่บาตรกวดน้ำมาแล้วนั่นใหม่มีความหมายอื่นอีกไหมอย่างนี้พ่อก็รอรับบุญกุศลอยู่ค่ะนะฮะค่ะทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยก็ต้องหลับอีกเพื่อฝันต่อว่าพ่ออยากไปทานอะไรไหมตื่นแล้วค่ะอาจารย์ตื่นฝันต่อฝันอีกคืนไงก็หลับอีกคืนนึงก็ต้องอันนี้ก็บาปกรรมไม่ได้ค่ะนะฮะรวมฝันอย่างนี้ก็ควรทำบุญเลยค่ะแต่เอาที่ผมสื่อดีกว่านะฮะเราไปใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาขนมหม้อแกงขนมจีนแกงไก่น้ำสักขวดหนึ่งใช้ได้แล้วค่ะนี่ผมสื่อกับพ่อของเนี่ยคุณพี่ที่ถามมาเนี่ยค่ะขนมจีนแกงไก่น้ำหนึ่งขวดขนมหม้อแกงใช่ไหมใส่เพิ่มใช่ไหมคะอุทิศชื่อนางคุณพ่อไปเลยค่ะเนี่ยพ่อชอบเลยแฮปปี้เลยค่ะกำลังรอคอยอยู่เลยไปทำใหม่อันเดิมก็ได้แล้วแต่ยังถูกต้องแต่ไม่ถูกใจค่ะถูกต้องก็หมายถึงว่าทำบุญให้ถูกต้องแล้วค่ะแต่พ่ออาจจะบอกชอบกินอันนี้มากกว่า อันนี้ก็เรียกถูกใจค่ะนะฮะผมสื่อแล้วผมจะลืมนะจำไม่ได้แล้วไม่ต้องถามผมอีกแล้วค่ะนะครับจดไว้เลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องผมมีหน้าที่กับสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมให้นะฮะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าไม่มีใครสอนวิชาอะไรผมนี่นะฮะค่ะนะครับครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ผลท่านครอบครูให้ท่านก็บอกไปเป็นหมอดูคนที่ฝึกวิชามโนมยิทธิผมของหลวงพ่อฤาษีดำเนี่ยอาชนะสิริไพโรจน์นะท่านบอกให้ถอดกายไปหาสมเด็จองค์ปฐมแล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านสอนเองค่ะสมเด็จองค์ปฐมท่านก็สอนวิชาผมหมดอ่ะแต่จริงๆผมไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ขอท่านมาทำพิธีให้ทั้งหมดน่ะไม่ว่าจะตั้งศาลสักยันท่านก็ลงมาทำของท่านเองนะฮะผมก็เป็นเพียงแต่ว่าแค่สื่อให้พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะครับเหมือนการดูหมอเนี่ยนะผมก็ถามท่านนะฮะท่านบอกมาผมก็บอกพ่อแม่พี่น้องไปผมก็แค่เป็นสื่อกลางไปนะครับ
อันนี้ท่านก็บอกว่าให้เอาขนมจีนแกงไก่ใช่ไหมค่ะน้ำหนึ่งขวดแล้วก็อะไรอ่ะกี่บอกอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วค่ะนั่นแหละจำไม่ได้แล้วเรามาทำเดี๋ยววนกลับไปดูก็ได้ค่ะเดี๋ยววนกลับไปดูก็ได้อ้าวมือถือผมนะฮะ0874500111ค่ะอาจารย์อ้อ0824509991นะฮะเดี๋ยววันนี้จะปล่อยเพลงลงทั้ง6เพลงเลยค่ะ6แผ่น100เดี๋ยวจะได้เจอไม่ใช่6แผ่น100 6เพลง100ค่ะเป็นอัลบั้มแรกนะฮะเป็นดนตรีบำบัดปลุกเสกร่วมสมทบทุนบ้านเมตตาปลุกเสกถามว่าปลุกเสกผมเป่ายันด้วยปลุกเสกด้วยวันนั้นเลยก็คือเพื่อพุทธคุณไงค่ะฟังแล้วก็จะได้ทำให้ร่ำรวยโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะเราปลุกเสกทางด้านนั้นเป่ายันมหาเศรษฐีผลพุทธคุณทางนั้นนะฮะเราก็ทำแนวพุทธคุณเลยไปฟังแล้วก็เหมือนขอบารมีพระพุทธเจ้าปลุกให้เป็นพุทธคุณนะฮะแล้วเราก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆๆๆแล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจัดให้นะฮะนะครับก็ไวๆนี้นะฮะท้าวกุมภันเนี่ยออกเหรียญมาละค่ะเหรียญพยัญชนะมาละเหรียญมาถึง4รุ่นด้วยกันนะอีกรุ่นนึงทำให้มูลนิธิ3รุ่นนี้ลงไปชนีมา7ปีแล้วค่ะนะครับแล้วก็มีกลิ่งด้วยมีกิ่งทองแดงไอ้กิ่งทองเหลืองกิ่งทองเหลืองกับกิ่งเงินนะฮะแล้วก็จะมีเทพองค์เนี้ยเป็นพระรูปหล่อพระบูชาองค์เล็กถูกต้องไหมฮะอีกไม่กี่วันเนี้ยอดใจรอเลยพ่อแม่พี่น้ององค์ขนาดเนี้ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆซูมหน่อยนะฮะอีกไม่กี่วันนะฮะเดี๋ยวจะส่งข่าวเรื่อยๆนะครับเพราะแบรนด์ผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญพยัญชนะลูกแก้วปัจเพียนนะฮะหรือว่าสมุนไพรกุมภันทั้ง17ชนิดเนี่ยผมจดอย.หมดแล้วนะฮะแล้วก็จดลิขสิทธิ์แล้วนะฮะทั้งเสื้อยันท้ากุมภันด้วยเสื้อยืดเนี่ยเป็นเสื้อยืดผมปลุกเสกเองทั้งหมดเลยปลุกเสกเดี่ยวทั้งหมดเลยนะฮะเทพองค์เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานโชว์หน่อยนะฮะที่ถ่ายรูปไว้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะจะมีความสูงถึงเกือบ2เมตรเลยขออีกรอบค่ะนี่จะหล่อ2เมตรเลยนะฮะเกือบ2เมตรน่ะค่ะนะฮะไม่ต่ำกว่าเมตร90อ่ะนะฮะสูงกว่าคนอีกเนี่ยนะฮะนี่แล้วต่อไปจะทำองค์ที่สูงกว่านี้อีกนะฮะจะมีโรงทานฟรี24ชั่วโมงเลยนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องไปกราบไหว้เป็นองค์แรกของโลกเลยนะนะฮะอันนี้มีจะเหรียญพยัญชนะลูกแก้วตะเพียนและรูปหล่อองค์นี้นะฮะพ่อแม่คิดดูตอนนี้จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านจะขยายองค์ขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้จะหล่อไว้2องค์สูงประมาณเกือบ2เมตรนะฮะหรือเลย2เมตรผมก็ไม่ทราบนะฮะปิดทองแบบนี้แหละเอ้ยพ่นทองอย่างนี้แหละพ่นสีทองค่ะอีกไม่กี่วันเนี้ยพ่อแม่ผมจะปลุกเสกผมจะทำไว้2แห่งบ้านเมตตา1แห่งเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องท่านเป็นเทพแห่งหวยอ่ะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยก็ไปขอพรเอาตามตำราหลวงพ่อฤาษีเรืองดำแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็ที่บ้านผมเนี่ยที่หนึ่งบ้านเมตตาในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีบ้านพี่หมอต่อเนี่ยนะฮะที่หนึ่งที่บ้านผมที่ผมรับแขกทุกวันเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะมือซ้ายถือคาถามือขวาถือกระบองนะฮะแต่ผมขออนุญาตตามนิมิตเนี่ยท่านบอกให้หล่อท่านอุดผมสื่อกับท่านนะนะท่านอธิบดีกุมภันองค์เนี้ยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเนี่ยเบื้องบนเขาขอเงินองค์เนี้ยท่านจะได้พ่อแม่พี่น้องจะได้หมดหนี้หมดสินสักทีนะฮะโอ้ผมจะหล่อให้ท่านอุดอ้วนหน่อยให้ท่านตุ้ยนุ้ยหน่อย ท้องให้ท่านอุดอ้วนหน่อยนะฮะและกระบองให้ใหญ่ๆหน่อยคาถาให้กระบองนี่ป้องกันภัยอันตรายคาถาก็ความร่ำรวยความสำเร็จไงฮะนะฮะนะครับก็เดี๋ยวอดใจอีกไม่กี่วันเนี่ยไม่น่าเกินเดือนละมั้งนะฮะถ้ามาเราก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพมาให้ชมกันค่ะนะครับก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องไปกราบสักการะได้2จุดค่ะนะฮะบ้านเมตตาโคราชอำเภอเมืองในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะอ้าวผมลืมไปค่ะพี่ตอบผู้อำนวยการช่อง8นี้ท่านรอไว้2องค์นะค่ะข้างหลังเราเนี่ยเห็นมั้ยเออเนี่ยลืมอีก2องค์ไปค่ะ
สององค์เนี่ยองค์เห็นไหมฮะสวยไหมฮะที่พี่ต่อท่านทำเนี่ยท้าวกุมภันเนี่ยนะฮะเออสององค์พอดีเลยเนี่ยใช่บ้านผมองค์หนึ่งบ้านมีสองมีผู้ใหญ่ของผมเนี่ยมีสองท่านนะมีท่านผู้ในการพี่ต่อช่อง8แล้วพี่มีพี่หมอต่อพันเอกรัฐสันนะฮะอยู่บ้านเมตตาอีกท่านหนึ่งค่ะเห็นไหมผมมีเจ้านายสองท่านนะผมจะเลยรุ่งเรืองเพราะมีสองต่อเลยค่ะเออไม่ได้เล่นไพ่เล่นอะไรนะสองต่อนะสองเด้งเลยใช่ไหมฮะเออนี่เห็นไหมฮะถ้าองค์สีทองทองสูงสูงเนี่ยสัก2เมตรค่ะเดี๋ยวต่อไปองค์ยักษ์เลยเดี๋ยวจะหล่อถ้ามีที่อันไหนเนี่ยจะเป็นหล่อทั่วประเทศเลยประเทศไทยต่างประเทศมีโอกาสหล่อได้ผมจะทำแล้วจะทำโรงทานให้พ่อแม่พี่น้องฟรีเลยและแก้กรรมให้ฟรีด้วยใช่ไหมนี่อันนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยผลงานเกิดจากพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยค่ะคือเหมือนกับว่าผลงานต้องยกให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทีมงานผมทุกท่านเลยค่ะผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับแม้แต่บ้านเมตตาเนี่ยคนที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ200ครั้งแรกแก้กรรมวันที่14ค่ะ14พฤษภาคมค่ะแล้วและ18นี้นะฮะพ่อแม่พี่น้อง18มิถุนายนนี้นะคะ18วันเสาร์ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆขึ้นเบอร์พี่หมอต่อหมอจินหน่อยนะฮะค่ะวันที่18นี้แล้วนะฮะผมจะไปแก้กรรมครั้งที่2ผมแก้กรรมทีละลายทีละลายไปนะวันนั้นแค่87คนนะฮะมีภาพการแก้กรรมโดยละเอียดเลยนะฮะค่ะเป็นวิดีโอด้วยค่ะเป็นวิดีโอโดยละเอียดเลยนะฮะค่ะการแก้กรรมแต่ละท่านบางคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายบางคนตอบเข้าบางคนกระดูกทับเส้นทับกระดูกค่ะผมแก้กรรมทีละท่านเลย87ท่านจริงๆมา100กว่าท่านหนีกลับไปก่อนรอไม่ไหวนะฮะจากช่วงเช้าจนถึง 2:30 นครั้งนี้ประมาณ200ท่านที่เห็นพี่หมอต่อบอกมาแล้วค่ะเราปล่อยไหลเลยยันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพการแก้กรรมเนี่ยดูที่ไหนนะฮะเฟซบุ๊กนะคะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเฟซบุ๊กนะฮะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์พ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยจะได้ดูวิดีโอก่อนนะฮะว่าเขาป่วยกันมายังไงบางคนโดนไสยศาสตร์บางคนผีเข้าบางคนมาให้ลงหน้าทองนะครับบางคนมาให้สักยันค่ะบางคนป่วยหลากหลายเลยฟรีนะฮะเนี่ยผมไปช่วยเดือนละครั้งนะค่ะแล้วก็จะได้ศึกษาก่อนว่าเขาหายจริงไหมค่ะนะฮะในเมื่อ87ท่านแฮปปี้คนเดิมเขาต่อคิวต่อเลยเพราะมีทุกเดือนนะฮะสมมติเดือนแรกวันที่14ค่ะเดือนเนี้ยวันที่18เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะกำหนดวันอีกเพราะเราต้องดูพี่หมอต่อด้วยว่าท่านว่างจะผ่าตัดวันไหนะนะฮะท่านก็จะมาช่วยนะฮะค่ะเพราะท่านทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นอาจารย์หมออยู่นะฮะค่ะพี่หมอต่อหมอจินเนี่ยนะฮะได้ความเมตตาจากท่าน2คนมากเลยนะครับท่านจะมากำหนดวันอีกทีนึงว่าเสาร์ที่เท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วผมก็ไปทำพิธีให้พี่หมอต่อจะจดบันทึกประวัติคนไข้โดยเป็นเพื่อสแกนก่อนนะคะวินิจฉัยโรคก่อนวินิจฉัยเสร็จแล้วก็ดูว่าหายจริงไหมค่ะหายจริงไม่จริงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในนั้นแหละค่ะนะฮะเขาจะเป็นคนเราก็อัดวิดีโอเห็นเลยค่ะตัดสินเลยค่ะนะฮะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจองต่อไปเลย70กว่าคนค่ะเพราะวันนั้นรักษา87 70กว่าท่านแล้วตอนนี้คิวขึ้นมาถึง200ท่านแล้วนะค่ะก็ยังจองคิวได้เรื่อยๆนะฮะจองคิวได้เรื่อยๆแล้วก็เนี่ยนะครับท่านที่ไม่หายจากโรคสักทีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าลองดูนะฮะของฟรีมีในโลกแล้วข้าวฟรีเลยข้าวปลาอาหารฟรีเลยจะจัดเป็นโรงทานโซนโรงทานไว้เลยนะฮะพี่หมอต่อจัดบุฟเฟ่มาเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผมก็ขอกราบไปถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งประธานใหญ่เลยนะฮะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีทุกท่านเลยนะฮะที่เมตตานะครับคณะผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพี่หมอต่อพี่หมอจินนะครับค่ะก็ท่านก็มาช่วยผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะท่านก็เห็นว่าพ่อแม่พี่น้องมากันนะฮะท่านก็มาช่วยดูแลกันนะผมขอกราบผู้บริหาร
ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีด้วยมาณโอกาสนี้เลยนะครับครับค่ะค่ะมี SMS นะคะคุณพลค่ะอยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนงานตอนนี้ดีไหมครับเปลี่ยนงานตอนนี้ก็ดีดิค่ะเปลี่ยนได้เลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนดวงงานใหม่วิ่งเข้ามานะฮะค่ะอันนี้ดูตามดวงเลยนะถามดวงผมดูตามดวงเลยนะฮะตอบชัดเจนเลยค่ะเปลี่ยนดีนะฮะหรือไม่เปลี่ยนดีเปลี่ยนดีเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีอาจารย์บอกทีก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดีเลยนะครับค่ะถ้าช่วงนี้ระวังคุณแม่ป่วยหน่อยนะคุณพลนะอันนี้มันเป็นความเชื่อเป็นนิมิตระวังคุณแม่ป่วยหน่อยนะฮะระมัดระวังเกี่ยวกับระบบหัวใจเบาหวานของคุณแม่นะฮะค่ะระวังการเป็นที่ขาด้วยนะฮะก็พาคุณแม่ไปสังฆทานปล่อยปลาบ่อยๆถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะค่ะถ้าอยู่ก็เนี่ยไปสังฆทานปล่อยปลาบ่อยๆนะฮะนะครับมันเป็นกฎเลยคนเป็นเนี่ยนะฮะต้องทำบุญหรือว่าเราทำบุญให้ท่านโมทนาหลวงพ่อฤาษีบอกได้ถึง 90% เลยนะสมมุติเราไปทำบุญอะไรเนี่ยบอกพ่อแม่พี่น้องโทรศัพท์ไปบอกเขาหน่อยหรือลูกหลานๆเราเนี่ยให้โมทนาบุญด้วยแค่เขายินดีเนี่ยเขาได้รับบุญด้วยนะค่ะบุญเราก็ไม่หายนะบุญเรายังเต็มร้อยเลยนะฮะหลวงพ่อฤาษีบอกได้ถึง 90% หลายๆคนกลัวเดี๋ยวบอกบุญไปเดี๋ยวบุญไปอยู่ที่คนนั้นนะฮะไม่มีไม่เข้าใจผิดเหมือนต่อเทียนไปเรื่อยๆเลยไม่มีดับเลยค่ะนะฮะแต่ต้องดูด้วยว่าคนที่เขาบอกบุญเนี่ยเราจะไปบอกบุญเขาเนี่ยค่ะเขาทำหน้าบอกบุญไม่รับหรือเปล่าเหมือนกับถิ่นมะป่าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยค่ะนะฮะเราอยากจะบอกบุญนะฮะบางทีเขาเจตนาผิดไงเข้าใจผิดไงต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าต้องดูคนน่ะดูทําตามะตาเรือด้วยนะฮะจะให้ใครทําบุญก็ต้องดูตามะตาเรือรักยมอาจารย์ครับรักยมกุมารทองลูกกอกต่างกันยังไงครับผมสงสัยคุณโย่งอ้าวในอดีตนะการค่ะคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องด้านเนี้ยก็จะมีอาจารย์หนูวัดโพค่าเตียนเขาเรียกพระผงกระดูกผีอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ค่ะนะฮะเขาก็จะทำรักยมและรักยมกุมารทองเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะค่ะนะฮะหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะพระผงกระดูกผีก็มีชื่อในสงครามโลกครั้งที่2 2484485เนี่ยแหละนะฮะนะฮะของหลวงปู่หนูของคารวาสท่านชื่อหนูอาจารย์หนูไม่ใช่อาจารย์หนูไม่ใช่อาจารย์หนูคารวาสไม่ใช่อาจารย์หนูที่ท่านสักยันนะฮะค่ะคือท่านชื่อหนูเหมือนกันอ๋อท่านทำพระผงกระดูกผีอยู่ที่วัดโพค่ะเป็นชาวเขมรค่ะนะฮะเขาเรียกพระผงกระดูกผีวัดโพท่าเตียนค่ะทีนี้คำว่ารักยมกุมารทองลูกกอกเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อเต๋อคงทองค่ะต้นตำรับอยู่เหมือนกันท่านก็ถ่ายทอดให้หลวงพ่อแย้มวัดสามง่ามหลวงพ่อเต๋อคงทองเนี่ยท่านก็ทำรักยมกุมารทองหลวงพ่อเต๋อคงทองเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะหลวงพ่อทาเนี่ยวัดพะเนียงแตกดังมากสมัยก่อนนะฮะคนก็ไปเรียนกับท่านมากหลวงพ่อเต๋อเป็นลูกศิษย์นะฮะหลวงพ่อเต๋อเนี่ยคงทองอยู่วัดสามง่ามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะท่านทำกุมารทองรักยมอย่างนี้แหละโอ้แต่จริงๆอ่ะกุมารทองนี่หลวงพ่อเต๋ค่ะแต่รักยมเนี่ยต้องหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหลวงพ่อจงเนี่ยอายุมากกว่าหลวงพ่อเต๋ท่านเกิด2415หลวงพ่อจงเนี่ยท่านทำปลาตะเพียนนะฮะปล่อยลงน้ำนี่ลอยทวนน้ำเลยนะรักยมหลวงพ่อจงเนี่ยหายากมากค่ะก็คือกึ่งเทพกึ่งวิญญาณไงขอหวยมั่งขอบอกให้ท่านบอกหวยมั่งขอให้เรียกเงินเรียกทองบ้างลักยมกุมารทองลูกกอกใกล้เคียงกันหมดเลยนะค่ะเป็นกึ่งเทพกึ่งวิญญาณนะอาจารย์กึ่งเทพกึ่งวิญญาณค่ะเหมือนผมเนี่ยผมก็ทำพ่อเพชรออกมาค่ะเป็นลักยมด้วยพ่อเพชรเป็นกุมารทองค่ะแต่ผมเนี่ยอาราธนาพระพรหมครับค่ะพระพรหมเบื้องบนจะไม่ทำร้ายเจ้าของผมอาราธนาพระพรหม
ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่ผมบูชาหลวงพ่อเพชรพ่อเพชรผมไปเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยค่ะท่านมาคุ้มครองตลอดนะฮะแล้วก็รักโยมด้วยแต่มันอยู่ที่เราปลุกเสกเราอาราธนาใครอย่างผมอาราธนาพระพรหมทุกองค์อ่ะใช่ไหมฮะมาสถิตอยู่ที่รักโยมกับกุมารทองท่านก็ไม่ทำร้ายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงรักโยมกุมารทองลูกกอกเนี่ยไม่แตกต่างกันนะแต่ถ้าเป็นกึ่งผีกึ่งเทวดาถ้าท่านเลี้ยงไม่ดีหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์บอกทำร้ายเจ้าของทันทีบางทีมาตบหลังบึกบักบึกบักหิวไงงองแงไงนะฮะหลักการก็คือพ่อแม่พี่น้องที่มีรักโยมกุมารทองลูกกอกเนี่ยไม่ใช่ให้กินอย่างเดียวนะหาอาหารให้กินอันนั้นก็ถูกต้องเดี๋ยวท่านมานิมิตเองแต่ความสำคัญหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์บอกว่าให้สังฆทานเลยให้มีพลังเขาจะได้เป็นพรหมเป็นเทวดาไม่ใช่กึ่งผีกึ่งเทวดาอย่างนี้แรงเขาน้อยตัวเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยจะไปช่วยอะไรเราได้ท่านบอกสังฆทานพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรถังสังฆทานอุทิศให้กับพ่อรักโยมพ่อกุมารทองหรือพ่อลูกกอกนะฮะก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวท่านก็เป็นพรหมเป็นเทวดาท่านก็ไม่มาทำร้ายเราระดับพรหมเทวดาจะไม่ทำร้ายนะฮะแต่ถ้าเป็นกึ่งผีกึ่งวิญญาณท่านอาจจะโดนบึกหลังก็ได้เดี๋ยวมาโดนทุบหลังทำให้ท่านป่วยด้วยก็ได้ถ้าท่านทำเลี้ยงเขาไม่ดีเลี้ยงดีอาหารการกินพร้อมส่วนใหญ่ก็มันแล้วแต่บางคนก็น้ำแดงมั่งบางคนก็ขนมปังมั่งแล้วแต่ละท่านเลยที่มานิมิตเนี่ยพ่อรักยมพ่อกุมารทองลูกกอกเขาจะมานิมิตเลยคนเลี้ยงเขาจะรู้ดีเลยว่าเขาจะอยากจะกินอะไรแต่เขาชอบเรื่องบุญมากนะฮะแล้วถ้าเลี้ยงไม่ดีบุญเขาน้อยคนมีวิชานะหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์บอกว่าคนมีวิชาจะเรียกไปทันทีเลยพ่อแม่พี่น้องที่มีรักโยมกุมารทองลูกกอกอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าคนมีวิชาเมื่อไหร่แล้วเขายังไม่เป็นชั้นสูงนะเป็นพรหมเป็นเทวดานะโดนเรียกทันทีเรียกไปอยู่เลยแล้วรักโยมท่านจะหายวิ่งในบ้านเลยเขาเรียกไปอยู่ด้วยเลยเพราะบารมีน้อยเป็นกึ่งผีกึ่งอะไรเนี่ยคนมีวิชาเรียกไปได้เรียกไปอยู่กับเขาได้ต้องสังฆทานบ่อยๆนะฮะหรือใส่บาตรให้ท่านนะอุทิศบ่อยๆบอกชื่อตั้งชื่อนามกุลเขาเลยเอ้ยไม่ใช่นามกุลตั้งชื่อเขาเลยค่ะอ้าวพ่อจุ๊บจิ๊บนะฮะชื่อพ่อไม่ใช่พ่อแมงลักเงี้ยนะเออตั้งอันนี้ก็พูดเล่นแต่ก็ตั้งชื่อเพาะๆนั่นแหละพ่อท้องพ่อเงินพ่อล่ำรวยนะฮะนะอันนี้ก็ความรู้นะฮะของครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์นั่นแหละมีอีก SMS นะคะเพิ่งเปลี่ยนงานซึ่งต้องย้ายที่อยู่ด้วยค่ะแต่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจงานปัจจุบันงานปัจจุบันทำพี่ทำอยู่ดีไหมงานดีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรแล้วทำไปเรื่อยๆตั้งใจดูแลพ่อแม่นึกถึงเขาเรียกว่าเสด็จพ่อเราเอาเหรียญเสด็จพ่อเรา5มาติดตัวไว้แขวนไว้เล็กๆหรือเหรียญพระสยามเทวาธิราชก็ได้เดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับดวงกำลังดีอยู่นะฮะเน้นดูแลพ่อแม่เป็นหลักใหญ่หน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพนะคะภาพพิธีแก้กรรมที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวคุณพี่ทีมงานช่วยขึ้นภาพพิธีแก้กรรมที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์ให้ด้วยนะคะนะฮะอันนี้มันเป็นวิชานะฮะก็ผมก็กราบขอเข้ามาลาโทษพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยนะฮะขออนุญาตก่อนเพราะขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมเอาเท้ามาแตะไว้นะครับเขาเรียกบาทาบำบัดนะฮะนี่นะฮะก็เป็นภาพนะฮะพี่เขากระดูกรู้สึกกระดูกเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะนะฮะส่วนใหญ่นี่โรคที่ผมเห็นอันดับบ่อยๆเลยนะกระดูกทับเส้นเส้นทับกระดูกนะฮะแล้วต้องผ่าตัดอย่างเดียวเลยนะฮะก็เลยเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะฮะเป็นวิชาประสานกระดูกนะฮะอันเนี้ยเขาเรียกเป็นวิชาประสานกระดูกนะฮะเป็นตำราหลวงพ่อปานวัดบางลำโคครูบาอาจารย์ผมที่ผมเคารพนะฮะเพราะผมนี่ก็เป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดนะฮะแล้วก็มีความเคารพในหลวงปู่ปานท่านนะฮะอันนี้พี่เขาเป็นมาเดี๋ยวจะมีวิดีโอด้วยนี่นะฮะอันนี้พี่เขาเป็นมาพักหนึ่งแล้วนะฮะเดินย่อง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 เลยนะฮะนะครับแล้วก็ทราบข่าวท่านก็มาเนี่ยบ้านผมเนี่ยที่ผมรับแขกทุกวันเนี่ย
อยู่บิ๊กซีตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลัก4เรานี่เองฮะโทรมาหาผมก่อนนะโทรมาหาผมกับอาจารย์อ้อที่นี่มีค่าครูนะนะฮะแต่ก็ไม่แพงหรอกนะฮะเพราะเอาไปทำบุญแต่ที่บ้านเมตตานี่ผมช่วยฟรีเลยไม่มีค่าครูนะฮะผมไปช่วยเดือนละครั้งเท่านั้นบ้านเมตตากำหนดการครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะคือวันที่18นี้วันที่18วันเสาร์นี้แหละนะฮะอีกไม่กี่วันนี้แหละที่จะถึงนะฮะจองคิวได้ที่พี่หมอต่อพี่หมอจินจัดคิวนะฮะท่านจองทีละคนทีละคนทีละคนเลยนะครับอันเนี้ยผมก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้เพื่อเป็นวิทยาทานนะฮะว่าเขาหายจริงไหมนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์นะฮะในการที่พ่อแม่พี่น้องจะได้ศึกษาก่อนที่จะมาบ้านผมเนี่ยมาหาผมเนี่ยจะได้ศึกษาการแก้กรรมของผมก่อนว่าเป็นลักษณะไหนนะฮะก็ไม่ได้อันตรายเป็นเขาเรียกว่าพลังเขาเรียกว่าพลังจิตของพระพุทธเจ้านั่นน่ะเป็นบารมีพระพุทธเจ้านะฮะนะครับเขาเรียกเป็นพลังพระพุทธเจ้าดีกว่าพูดง่ายๆขอบารมีท่านมาทำให้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ได้นะครับอาจารย์อ้อนี่ท่านก็ถ่ายคลิปวิดีโอโดยละเอียดนะฮะเพื่อศึกษาเป็นวิทยาทานนะครับอันนี้ลูกของพี่ต้อยนะฮะท่านก็มาให้เจิมนะฮะเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้ผมก็บอกแล้วว่าเนี่ยพี่ต้อยเด็กคนนี้นะฮะเป็นมาจากชั้นดาวดึงนะฮะเนี่ยก่อนจะเป็นเด็กคนนี้ผมระลึกชาติให้ก็คือเขามาจากชั้นดาวดึงเป็นลูกของพระอินทร์นะฮะทีนี้เด็กคนนี้เด็กที่มาจากเทวดาหรือพรหมชั้นสูงๆเนี่ยนะฮะหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกว่าอย่าไปตบอย่าไปตีเขาเลยพูดดีๆเขาก็ดีแล้วพูดดีๆเขาก็ฟังเราแล้วอย่าไปใช้ไม้แข็งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยบางท่านเนี่ยที่มีลูกเนี่ยแล้วลูกบุญสูงเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นพรหมชั้นสูงมาเกิดหรือเป็นเทวดาชั้นสูงๆมาเกิดเนี่ยที่มีบุญมากเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูโดยใช้คำพูดอย่าไปใช้ไม้อะไรตีเนี่ยนะฮะไม่มีประโยชน์เลยนะฮะเพราะเขาเป็นพวกมีเหตุผลสูงสังเกตไหมพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกเนี่ยที่เขามีบุญเยอะๆเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาฟังถ้าเราเอาด่าทอเขาเอาไม้เม้ยตีเขาเนี่ยเขาไม่ฟังเลยดีไม่ดีเขาหนีไปเลยนะฮะนะครับต้องใช้คำพูดด้วยเหตุผลเจรจาเพราะบางทีเด็กบางทีก็บุญสูงกว่าพ่อแม่ก็มีนะครับมีเยอะลองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะคือใครไม่ผมทำอะไรผมไม่ได้ขัดหรอกทำให้ทั้งนั้นแหละนะครับขอโทรมาล่วงหน้าซะหน่อยนะฮะมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะเข้าไปดูใน Facebook ท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ดำขำตาทิพย์นี่อาจารย์อ้อทำให้อาจารย์อ้อตอบเลยใช่ไหมแล้วก็ www.aajanetatip.com นะฮะนั่นแหละฮะข้อมูลผมอยู่ในนั้นนอกนั้นลูกศิษย์ท่านทำให้ Facebook ต่างๆเนี่ยของลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยก็ไปสอบถามรายละเอียดได้แต่ถ้าคุยกับผมโดยตรงเนี่ยต้อง2เฟซเท่านั้นเลย Facebook ท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์กับดำขำตาทิพย์นะฮะแล้ว www.aajanetatip.com เนี่ยนะฮะอาจารย์อ้อเขาคุมเฟซอันนี้อยู่นะฮะค่ะแล้วก็อันนี้ถึงผมตรงเลยนะฮะเพราะว่าถ้ามีคำถามอะไรอาจารย์อ้อก็มาถามผมแล้วก็ตอบลงไปให้นะแม้แต่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาในเฟซท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์เป็น SMS น่ะค่ะนะฮะในออกรายการสดนะฮะค่ะเราก็จะตอบให้เหมือนกันหรือว่าถ้าหลังรายการเราก็จะตอบและ SMS ในรายการเนี่ย4642828นะฮะก็ร่วมพูดคุยได้นะฮะค่ะอ้าวเพิ่งจะเปลี่ยนงานต้องย้ายที่อยู่ด้วยตอบแล้วไม่ใช่เหรอคะหืออาจารย์ตอบแล้วค่ะตอบแล้วใช่มั้ยตอบแล้วค่ะตอบไปแล้วตอบแล้วตอบอีกได้เปล่าไม่ได้ค่ะพอแล้วค่ะเออพอแล้วค่ะก็เป็นภาพนะคะพิธีแก้กรรมนะทำแล้วดีค่ะผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยดีกว่าค่ะอันนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่
มีเงินเหลือเฟือหรือมีเงินไม่มากนะฮะแต่อยากจะทำบุญนะครับขอแนะนำสถานที่สักนี้สักแห่งหนึ่งเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานนะฮะถ้าเกิดว่ามีเลขบัญชีเก่าอยู่วัดทุ่งหลวงนะฮะเนี่ยฮะขอญาติอันนี้เบอร์พี่หมอต่อฮะเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานอีกทีนะฮะถ้าเกิดมีอันเดิมนะฮะถ้าไม่มีไม่เป็นไรฮะอันนี้เป็นวัดทุ่งหลวงวัดครูบาธรรมชัยเพื่อนสนิทหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะค่ะภาษาพระก็เรียกสหธรรมิกวัดทุ่งหลวงเนี่ยครูบาธรรมชัยเป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัยนี่พี่ๆทีมงานขึ้นให้แล้วครูบาธรรมชัยท่านเป็นพระหมอมรณภาพศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันว่าท่านตาทิพย์เก่งที่สุดเลยในยุคนี้คือทิพจักขุญาณยอดเยี่ยมมากนะฮะและได้รับความเชื่อถือจากพระหลายๆองค์นะฮะที่ทุดงไปด้วยกันนะมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาธรรมชัยหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปองนะฮะก็ยืนยันเช่นกันว่าครูบาธรรมชัยท่านตาทิพย์เก่งมากในยุคนี้เลยท่านเป็นพระหมอเพราะท่านเป็นพระหมอท่านต้องตาทิพย์ท่านถึงจะรู้ว่าโรคนี้เกิดจากอะไรท่านรักษาโรคได้ทุกชนิดน่ะนะฮะวัดเนี้ยวิหารเนี้ยปวกกินนะฮะสร้างมาตั้งแต่สมัย2514เนี่ยผมเกิดพอดีเนี่ยปี2514เนี่ยท่านสร้างวิหารเนี่ยนะครับปวกกินนะฮะจะกินทั้งหลังอยู่แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาก็อยู่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะร่วมเข้าบัญชีนี้เลยเจ้าอาวาสนะฮะพระอธิการอินคำเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสจากครูบาธรรมชัยเนี่ยท่านขยับมาเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นพระดีนะผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยท่านเก่งด้วยนะองค์เนี้ยผมเคยไปกราบท่านท่านทำเทียนต่ออายุทำเทียนอะไรโอ้ท่านเก่งหลายเทียนเลยแหละเป็นภาคเหนือท่านเก่งเรื่องเทียนโชคลาภเทียนต่ออายุเทียนต่างๆเป็นตำรับของครูบาศรีวิชัยค่ะนะฮะเขาเรียกสืบชะตาต่อชะตาอะไรอย่างเงี้ยไปกราบคารวะท่านได้นะฮะพระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยเลขบัญชี4580169367 4580169367เพราะในวิหารเนี่ยพระสงฆ์จะต้องมาทำพิธีศาสนกิจกันค่ะนะฮะพิธีกรรมทางศาสนาถ้าปวกกินแล้วก็เรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยนะฮะได้ท่านเลขาเจ้าวาดนี่พระอธิการอินคำรองเจ้าวาดขยับมาแล้วนะฮะก็คือหลวงพ่อสมศักดิ์เป็นรองเจ้าวาดท่านส่งจดหมายมาที่ผมนะฮะก็บอกบุญว่าเนื่องด้วยวิหารเนี่ยประดิษฐานสรีระหลวงปู่ที่ศพไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่ในนี้และปวกลุกลามหลังคากระเบื้องแตกมากฝนตกรั่วทั้งหลังปัจจุบันใช้สังกะสีรองรับชั้นในกันฝนน้ำรั่วลงวิหารนะฮะเป็นที่บำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่และประกอบศาสนพิธีกรรมต่างๆนะฮะเนี่ยจะต้องทำก็คือเปลี่ยนโครงสร้างไม้เป็นเหล็กเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาตกแต่งทาสีภายในอาคารนะฮะงบประมาณ4ล้านบาทนะนะฮะพ่อแม่พี่น้องร่วมคนละบาท2บาทเนี่ยเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะใช่มั้ยฮะค่ะเอาคนไทยร่วม80ล้านเนี่ยนะฮะค่ะนะฮะคนละสลึง2สลึงเนี่ยเดี๋ยวก็ได้แล้วนะฮะอ้าวก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะฮะค่ะพระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย0อ่ะเลขบัญชีนะฮะ4580169367นะครับพ่อแม่พี่น้องตามศรัทธานะฮะบางท่านไม่มีปัจจัยก็โมทนาบุญได้ค่ะอย่างนี้ถือเป็นวิหารทานไหมคะอาจารย์คะโอ้ได้หลายอย่างเลยค่ะวิหารทานด้วย1ทําให้เบื้องบนเนี่ยเรามีบ้านเป็นวิหารเราค่ะเหมือนพรมเนี่ยตําราเนี่ยพระพรหมก็มีวิหารค่ะพระพรหมก็มีวิมานค่ะวิมานก็คือบ้านเทวดาก็มีวิมานถูกต้องมั้ยถูกต้องค่ะเราก็มีวิมานอยู่เบื้องบนนะฮะบริจาคอย่าให้เดือดร้อนนะฮะทีนี้หลวงพ่อครูบาธรรมชัยท่านตาทิพย์ค่ะเราก็จะเป็นคนมีเซนส์ค่ะเห็นไหมและท่านเป็นพระหมอเราก็ไม่เป็นโรคด้วยจริงหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะได้ทั้งหลายอย่างค่ะมี SMS นะคะช่วยทำนายฝันให้หน่อยค่ะฝันว่าเหาะได้ค่ะเหาะเป็นซูเปอร์แมนเลยค่ะเหาะไปทั่วเลยค่ะคุณโบค่ะจะมีโชคลาภได้เงินได้ทองผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะนะครับก็เราก็จะยินดีในประเทศไทยด้วยเพราะต่อไปเราจะมีเครื่องบินแล้ว
คุณโฟจะไม่ต้องใช้เครื่องบินแล้วจะเหาะได้เลยนะฮะแต่จริงๆการเหาะเนี่ยมันมีแต่ในอดีตแล้วนะทำไมคะอาจารย์ผมจะเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยอย่าคิดว่าเครื่องบินเราเหาะได้อย่างเดียวค่ะมีมานานแล้วนะฮะเราอีกมั้ยคะเราเนี่ยเป็นประเทศแรกของโลกเลยค่ะไม่ใช่เครื่องบินเนี่ยต่างประเทศคนคิดนะค่ะท่านไปดูผีกระหังผีกระสือเนี่ยนึกได้จ้ะเหาะได้ไหมฮะไปดูทีวีเลยนะฮะเขามีในอดีตแล้วคนไทยนี่ออริจินอลเลยผีกระหังนี่เอากระด้งเหาะเลยกระสือผีกระสือนี่ลอยตัวเลยนะฮะนะครับก็ลองดูนะครับนี่เขาเลาะฝั่งหลังเนี่ยลอกแบบจากกระหังกับกระสือเราไปทำเป็นเครื่องบินเออแล้วนี่ผมไม่อยากจะพูดเลยมันมีปีกใช่ไหมผมพูดไปเดี๋ยวก็ไม่เชื่อผมอีกอ่ะค่ะนะก็อย่าเชื่อเลยดีกว่าไม่ควรจะเชื่อนะฮะอ่ะนะครับต้นแบบเราอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะอ่ะพ่อแม่พี่น้องมีคลิปอะไรอีกไหมอาจารย์อ้อไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอการรักษาหรือว่าการแก้กรรมนะคะที่ Facebook นะคะอีก Facebook นึงที่อ้อทำขึ้นมาใหม่นะคะเป็น Facebook ที่รวบรวมนะคะการพิธีแก้กรรมของท่านอาจารย์เอที่บ้านเมตตาที่โคราชนะคะก็เข้าไปที่ Facebook บ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเป็น Facebook ที่อ้อนำทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรวบรวมวิดีโอทุกๆท่านที่อาจารย์เอท่านได้แก้กรรมเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาให้นะเพื่อเป็นวิทยาทานในการที่จะดูว่าอาจารย์เอท่านทำยังไงวิธีการแก้กรรมยังไงค่ะเพื่อที่จะได้รู้ก่อนค่ะก็คือพ่อแม่พี่น้องบางท่านที่ไม่อยากตัดไงค่ะกระดูกทับเส้นทับกระดูกหักกระดูกแตกนะฮะมันเป็นวิชาอาคมทางพุทธคุณนะฮะค่ะก็ขอเชิญได้นะฮะที่บ้านเมตตานะฮะหรือว่าถ้าไปโคราชไม่ไหวจริงๆนะฮะไกลก็มาที่บ้านผมก็ได้นะฮะติดต่อมาก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานครั้งสุดท้ายนะฮะขออนุญาตเบอร์พี่หมอต่ออีกทีดีกว่าค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ก็โทรมาถามเรื่อยเลยนะฮะโทรมาถามผมว่าจะไปบ้านเมตตายังไงอยู่แถวโคราชอ่ะค่ะหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมก็บอกว่าโทรไปหาพี่หมอต่อพี่หมอจีนเลยท่านจองทีละคิวทีละคิวท่านจดไว้ค่ะเบอร์พี่หมอต่อนะฮะ0818776983พี่หมอจีน0818529363ช่วงเช้าวันที่18ผมจะไปเป่ายันมหาเศรษฐีก่อนนะฮะมาซะก่อน 4:00 นก็ดีนะฮะทุกคนจับสายสินนะฮะผมก็เป่ายันมหาเศรษฐีเสร็จปึ๊บนะฮะก็แก้กรรมไปทีละลายเลยนะฮะที่นี่เราดูแลดีนะฮะนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องมาไกลนะฮะแล้วก็คณะผมอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยมาช่วยงานเสียสละมาช่วยงานกันเลยและพี่หมอต่อพี่หมอจินท่านก็เสียสละและผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยนะฮะในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเนี่ยท่านก็เมตตานะฮะอนุญาตให้พี่หมอต่อเนี่ยสงเคราะห์คนนะฮะท่านเห็นเป็นเรื่องของสาธารณประโยชน์เพราะที่เนี่ยช่วยเหลือฟรีค่ะนะฮะแล้วคือแก้กรรมให้ฟรีให้ลงทานฟรีแล้วก็มีสปอนเซอร์นะฮะก็ติดต่อพี่หมอต่อเลยอยากจะร่วมทำบุญให้พ่อแม่พี่น้องทานข้าวนะฮะร่วมเป็นลงทานก็มือถือพี่ต่อเลยมือถือพี่หมอจินเลยนะฮะร่วมบริจาคได้นะฮะอย่าให้เดือดร้อนผมก็ขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านเลยนะฮะก็พี่ท่านเมตตานี่ก็ได้นะฮะท่านอะไรฮะท่านเจ้าสัวดร.บุญมาท่านเจ้าของสตาร์เวลท่านก็ช่วยบริจาคเป็นท่านก็ร่วมเป็นเจ้าภาพใช่ค่ะเจ้าภาพอะไรอ่ะลงทานใช่ค่ะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยหลายท่านนะฮะผมก็ขอกราบขอบพระคุณณโอกาสนี้ด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้มาแก้กรรมฟรีใช่ค่ะทานข้าวให้อิ่มเลยนะครับแล้วขาดตกบกพร่องไปที่ผมลืมเอ่ยชื่อเนี่ยผมกราบขอประทานโทษนะที่นี่ด้วยนะฮะแล้วก็เราจะเก็บภาพมาให้พ่อแม่พี่น้องชมกันไปเรื่อยๆนะครับเก็บภาพให้ชมไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะคะวันที่18มิถุนายนค่ะท่านไหนที่เดือนนี้แหละ18เดือนนี้แหละใช่ค่ะท่านไหนวันเสาร์นะคะท่านไหนที่คิดว่าไปป่วยแล้วไม่หาย
ก็ลองแวะเข้ามาแวะมาหน่อยใช่ค่ะที่บ้านเมตตาที่โคราชนะคะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะคะเป็นบ้านพักพี่หมอต่อค่ะใช่ค่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยที่เขาต่อคิวต่อเนี่ยบางทีทำครั้งนึงหายแล้วค่ะนะฮะบางคนก็ซ้ำหน่อยค่ะเขาแต่บางคนอยากจะเสริมสวยค่ะจริงไหมใช่ค่ะที่ต่อคิวเนี่ยบางทีครั้งหน้าต่อคิวเรื่องทำพิธีให้รวยให้หน่อยลงหน้าหน้าทองให้หน่อยเสริมสวยให้หน่อยนะฮะหรือว่าสักยันให้หน่อยนะฮะหรือมาดูหมอหรือมาถามเกี่ยวกับฮวงจุ้ยก็ครอบจักรวาลเลยโทรจองคิวได้พี่หมอต่อพี่หมอจินนะครับค่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะที่ขึ้น Facebook ให้นะคะเป็น Facebook บ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็นFacebook ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีที่อาจารย์เอตาทิพย์ท่านทำนะคะมีวิดีโอมากมายนะรวมทั้งหมด80กว่าวิดีโอค่ะเป็นคลิปที่อาจารย์เอท่านรักษาแต่ละคนแต่ละคนเลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นวิทยาทานค่ะเดี๋ยวต่อไปนะค่ะเนี่ยเดี๋ยวผมคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกเขาก็แนะนำบอกว่าเอาเพลงมาขายบ้างเพื่อว่าพ่อแม่พี่น้องก็เพลงแบบดนตรีบำบัดน่ะค่ะพอดีเราก็ได้มีโอกาสที่จะรู้จักนักแต่งเพลงท่านก็เลยแต่งเพลงครูเพลงใช่ค่ะครูเพลงที่ขออุบดีกว่าท่านไม่อยากจะเปิดเผยนะฮะท่านก็เมตตาแต่งเพลงให้ท่านก็แต่งเพลงให้เลยแล้วก็พวกผมก็บอกตรงกับนักร้องหัดใหม่อ่ะใช่ค่ะร้องหัดร้องสองคนแต่น้องเจ๊ก็เก่งอยู่แล้วเขามืออาชีพเดี๋ยวก็จะได้เจอน้องๆมาร้องแต่ผมเนี่ยบางทีเนื้อก็จำไม่ค่อยได้หรอกค่อยๆแกะไปเรื่อยๆแต่ว่าขั้นตอนก็จบหมดแล้วค่ะเหลือแต่ปั๊มเป็นซีดีแล้วผมก็มาปลุกเสกก่อนเนี่ยผมก็คิดว่า6เพลง101นะฮะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะเพราะถ้าอนาคตเนี่ยเราสร้างโรงพยาบาลที่แบบพี่หมอต่อเขาก็มีพวกเยอะนะพวกหมอด้วยกันนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นหมอเนี่ยมาช่วยกันนะสร้างโรงพยาบาลที่แบบเป็นระดับเป็นแบบแพทย์ทางเลือกบ้างเช่นการรักษาเนี่ยอย่างผมเนี่ยรักษาด้วยพลังจิตนะฮะแพทย์ทางเลือกจริงๆมันเกิดมานานแล้วบางท่านก็ฝังเข็มบางท่านก็เหยียบใช่ไหมนวดอะไรเนี่ยเขาเรียกแบบวัดโพเนี่ยเขาเรียกแพทย์ทางเลือกเหมือนกันวัดโพท่าเตียนเนี่ยเขาเรียกว่านวดกดจุดคลายเส้นนะฮะผมก็อีกแขนงหนึ่งรักษาด้วยพลังจิตนะฮะพลังพุทธคุณพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องแฮปปี้นะฮะได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะพวกเราก็มีกำลังใจในการทำให้ฟรีต่อไปนะครับเนี่ยครั้งนี้ก็ผมคิดว่าครั้งที่แล้ว87คนถึง2ทุ่มครึ่งครั้งนี้200กว่าคนแล้วยังไม่ถึงวันที่18เลยเนี่ยต้องจองกันไปอีกเรื่อยๆก็ไม่รู้จะหมดกี่โมงกี่ยามนะฮะมี SMS นะคะอาจารย์คะวันนี้ไปสอบ AFS ค่ะช่วยดูให้หน่อยว่าจะมีโอกาสติดไหมนะคะ AFS ก็คือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนนะคะโดยเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งช่วงแรกก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะเป็นอเมริกาเป็นจุดศูนย์กลางนะคะก็ผมก็ขอให้พรแล้วกันนะฮะให้สำเร็จแล้วกันนะฮะคุณแก้มบุ๋มนะฮะผมขอบารมีพ่อกุมภันเลยะนะนะครับแล้วก็สมเด็จองค์ปฐมและคณะของท่านเบื้องบนทุกองค์เลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดวานมโคหลวงปู่ผลวัดเซิงบ่ายครูบาอาจารย์ของผมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือทุกท่านน่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยก่อนเลยหมดหนี้หมดสินโรคภัยไข้เจ็บหายเกลี้ยงเลยปลอดภัยตลอดชีวิตเลยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปด้วยบารมีของสมเด็จองค์ปฐมและคณะของท่านเบื้องบนและพ่อกุมภันค่ะนะฮะอ่ะนี่ให้พรล่วงหน้าก่อนเลยแล้วอย่าลืมนะฮะช่องทางการรับชมจันอ้อช่วยแนะนำหน่อยนะฮะค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.facebook นะคะ /thaitv8 ค่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วขอกราบลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะชมพุทธะสหกันนิโตโชชายกา